told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. บทเรียนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยางแอนตี้ยางแอนตี้สปินโดยเราต้องเข้าใจพื้นฐานของยางแอนตี้สปินก่อนว่ามันมีหลายประเภทยางแอนตี้สปินเนี่ยมันมีทั้งประเภทแบบกึ่งแอนตี้ก็คือฟองน้ำเด้งเหมือนยางเรียบเลยแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ได้เหนียว 100% กึ่งเหนียวเหมือนอารมณ์เหมือนแบบยางที่แบบใกล้ตายแล้วอ่ะหรือยางแอนตี้แบบฟองน้ำซับแรง 100% แต่หน้าเหนียวประมาณ 70-80% หรือว่าจะยางแอนตี้ประเภทฟองน้ำซับแรง 100% แล้วก็หน้าลื่นแบบ 100% หรือแม้กระทั่งยางแอนตี้หน้าลื่น 100% แต่ฟองน้ำเด้งเหมือนยางเรียบก็มีเหมือนกันโดยยางแอนตี้เนี่ยที่พี่เนี่ยจะเอามาสอนในบทเรียนวันนี้เนี่ยจะเป็นยางแอนตี้ประเภทฟองน้ำเนี่ยซับแรงแบบ 100% แต่หน้าเนี่ยลื่นประมาณ 70-80% โดยเป็นยางแอนตี้แบรนด์ไลออนรุ่นมันเล็ดปะเนี่ยรู้มันเดะฟองน้ำมันซับแรง 100% เลยไม่เด้งเลยแต่เวลาเอาลูกถูเนี่ยยังมีความหนืดอยู่บ้างซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะเอาเรื่องแนวคิดเรื่องแรงเนี่ยเอามาใช้โดยจะยกแนวคิดเรื่องแรงประมาณ3ประเภทเข้ามาใช้ก็คือแรงแบบแครี่คือการใช้แรงแบบพา2แรงแบบสแมชคือการชนการเสริมแรงกระแทกกับแรงประเภทที่3เค้าเรียกว่าการดรอปช็อตหรือการตีลูกหยอดโดยใช้ยางแอนตี้ซึ่งมันเป็นแนวคิดแรง3ประเภทที่สามารถเอามาใช้กับยางแอนตี้ได้ส่วนแรงแบบฟิลลิ่งกับจัมมิ่งเนี่ยไม่สมควรเพราะว่ายางแอนตี้หน้ามันค่อนข้างจะลื่นอยู่แล้วมันตีเสียดสีได้มันจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแรง3ชนิดที่พี่กล่าวไปข้างต้นโอเคตอนลูกท็อปสปินให้พี่พี่จะใช้แรงประเภทแรกเขาเรียกแรงแบบแครี่นะลูกมันค่อนข้างที่จะเป็นโนสปินแล้วก็ค่อนข้างจะหยุดอยู่กลางทางด้วยมันจะไม่เหมือนกับยางเม็ดยาวแต่พาไปพาง่ายๆเลยพาไปพาไปลูกมันจะหยุดอยู่กลางเขาแล้วก็ไปต่อเป็นลูกเบาเป็นลูกแบบโนสปินไม่มีความหมุนง่ายๆเลยเนี่ยต่อไปเป็นแรงแบบเสริมแรงสแมชชนกระแทกเห็นไหมลูกค่อนข้างจะพุ่งไปเลยพุ่งแบบโนสปินต่อไปจะเป็นการดรอปช็อตหรือการหยอดโดยใช้ยางแอนตี้ป้อนเหมือนเดิมการดรอปช็อตเนี่ยมันเป็นการที่ผ่อนแรงโดยจะเข้าในจังหวะแรกคือจังหวะ P1 เข้าให้ไวขึ้นแล้วก็ดึงชักไม้มาหน่อยนึงเพื่อผ่อนแรงให้ลูกเนี่ยมันมีความแบ็คสปินมากขึ้นเอฟเฟกต์กับเวลาตกตรงนู้นมันจะถอยหลังกลับลงมาเลยไม่ก็หยุด2อย่างนี่หยอดไปอ่ะลูกมันหยุดเป็นแบ็คสปินเป็นคนตีอ
แคลรี่เนี่ยฟีลแคลรี่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยรูปมันหยุดๆใช่ไหมหยุดแล้วก็ติดหนักนิดเดียวส่วนใหญ่เป็นลูกโนสปินลูกล่อนสายขวาเลยเว้ยโอ้สมาร์ทไงสมาร์ทก็ได้นะเสริมเข้าไปหน่อยก็โดนนิ้วสมาร์ทสมาร์ทนี่ลูกเบาลูกนอนสปินแต่เร็วงงป่ะเนี่ยมันคือข้อแตกต่างของยางแอนตี้สปริงกับยางไม่ยาวยางไม่ยาวมันเอฟเฟกต์ค่อนข้างปลายตัวสมมุติคุณตีลูกหมุนมาท็อปสปินมาเวลาบล็อกกลับไปลูกกลับไปเป็นลูกแบ็กสปินแล้วก็คุณตีลูกหนักจิ้มกลับมาเม็ดคอกลับไปกลายเป็นลูกเบาให้ขึ้นนี่เลยแต่แอนตี้ต่างส่วนใหญ่จะเป็นลูกโนสปินยางแอนตี้เนี่ยไม่สามารถทำเอฟเฟกต์ในตัวมันได้ต้องอาศัยความหมุนของคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตีเป็นลูกโนสปินกลับมาแอนตี้ชนกลับไปลูกก็กลายเป็นโนสปินแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณตีหมุนกลับมาวิธีการบล็อกวิธีการใช้แรงมันจะสร้างเอฟเฟกต์เฉพาะตัวของมันอยู่ที่ว่าวิธีการบล็อกเราใช้แรงประเภทไหนแมทตีง่ายเอ็นตี้ตัวนี้ตอนนี้ยางค่อนข้างจะนิ่มทั้งฟองน้ำและหน้ายางเลยดับจับถอยหลังเลยเว้ยดับจับนะหยุดเลยรับช็อตI never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then